รู้หรือไม่ครับนอกจากการดื่มกาแฟจะทำให้ร่างกายคุณแข็งแรงแล้วนะครับยังทำให้สเปิร์มของคุณแข็งแรงอีกด้วยนะครับสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Piglet Adventure Channel นะครับวันนี้นะครับเราก็จะพูดถึงเรื่องราวเกี่ยวกับกาแฟอีกครั้งนึงนะครับวันนี้เป็นประเด็นเรื่องอะไรนะครับเดี๋ยวจะได้รู้กันเลยนะครับไปกันเลยสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดติดตาม Piglet Adventure Channel นะครับฝากกดติดตามด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับก่อนที่เราจะไปกันต่อนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอคำคมเกี่ยวกับกาแฟ1ประโยคนะครับ All you need is love and more coffee ครับผมวันนี้เราก็จะมาพูดถึงประโยชน์ของการดื่มกาแฟนะครับหลายคนอาจจะพอทราบอยู่แล้วบ้าง นะครับว่าการดื่มกาแฟเนี่ยมันมีประโยชน์ต่อร่างกายหลายอย่างมากเลยนะครับแต่มันจะมีประโยชน์ในด้านไหนบ้าง นะครับผมจะมาพูดถึงในวันนี้นะครับอย่างแรกนะครับเป็นเรื่องพื้นฐานเลยนะครับที่ทุกคนเนี่ยดื่มกาแฟนะครับก็คือกาแฟเนี่ยทำให้คุณหายง่วงครับทำให้คุณตื่นนั่นเองนะครับผมและนอกจากมันจะทำให้คุณตื่นแล้วนะครับอย่างที่สองนะมันยังทำให้คุณเนี่ยโฟกัสกับกิจกรรมต่างๆที่คุณทำได้ดียิ่งขึ้นด้วยนะครับอย่างต่อมานะครับกาแฟจะช่วยบรรเทาอาการปวดหัวของคุณนะครับและกาแฟยังเป็นแหล่งแอนตี้ออกซิแดนต์ชั้นดีอีกด้วยนะครับผมช่วยต่อต้านอนุมูลอิสระนะครับทำให้คุณแก่ช้าลงอะไรอย่างนี้นะกาแฟเป็นหนึ่งในเครื่องดื่มนะครับที่มีแคลอรี่น้อยที่สุดนะครับแต่มันมีข้อแม้อยู่นะครับว่าคุณต้องดื่มกาแฟโดยที่คุณไม่ใส่น้ำตาลไม่ใส่ครีมไม่ใส่อะไรเลยนะครับเป็นกาแฟเพียวๆนะครับมันก็จะมีประโยชน์ต่อคุณกาแฟช่วยต้านการอักเสบนะครับหรือที่เรียกว่า inflammation นะครับโดยปกติร่างกายเราจะเมื่อเกิดกระบวนการอักเสบขึ้นนะครับเราก็จะต้องกินยาที่เรียกว่าanti-inflammation นะครับโดยยาพวกนี้ก็ตัวอย่างเช่นยาNSAIDต่างๆเช่นไอบูโปรเฟนหรือนาพร็อกเซนนะครับผมไม่แน่นะครับถ้าคุณอักเสบเล็กๆน้อยๆคุณอาจจะแค่ดื่มกาแฟอาจจะช่วยบรรเทาอาการอักเสบได้เลยก็ได้นะครับนอกจากนั้นนะครับกาแฟช่วยเพิ่มอัตราการเมตาบอลิซึมของร่างกายด้วยนะครับทำให้ร่างกายนะเผาผลาญพลังงานได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะทำให้คุณเผาผลาญไขมันได้เพิ่มขึ้นด้วยนะครับดีไหมกาแฟช่วยเพิ่มสมรรถภาพทางกายด้วยนะครับผมก็ทำให้คุณออกแรงได้มากขึ้นกระฉับกระเฉงมากขึ้นหรือเรียกว่า energetic นั่นเองนะครับเมื่อคุณรู้สึกกระฉับกระเฉงนะครับก็จะทำให้การ work out หรือการออกกำลังกายของคุณนะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นเลยนะครับโดยคุณจะสามารถออกกำลังกายได้นานขึ้นและหนักขึ้นนะครับนอกจากนี้เวลาคุณออกกำลังกายเสร็จเนี่ยความเมื่อยล้าของกล้ามเนื้อจะน้อยลงด้วยนะครับกาแฟนะครับจะทำให้หลอดเลือดของคุณนะขยายตัวขึ้นทำให้ blood circulation หรือการไหลเวียนเลือดภายในร่างกายของคุณนะครับดียิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับกาแฟช่วยในกระบวนการซ่อมแซมDNA ด้วยนะครับผมกาแฟช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นนิ่วด้วยนะครับทั้งนิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วที่ไตนะครับผมกาแฟนะครับช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งด้วยนะครับเช่นมะเร็งช่องปากมะเร็งลำไส้มะเร็งในเยื่อบุโพรงมดลูกและมะเร็งต่อมลูกหมากนะครับผมและกาแฟช่วยปกป้องคุณจากโรคตับแข็งได้ด้วยนะครับแต่ว่านั่นก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มากแค่ไหนด้วยนะครับผมกาแฟช่วยต่อสู้กับ cardiovascular disease นะครับหรือที่เรียกว่าโรคหลอดเลือดและหัวใจนะครับผมซึ่งเป็นโรคที่เป็นโรคอันดับต้นๆที่คนไทยเป็นเลยนะครับกาแฟช่วยลดความเครียดและคลายอาการซึมเศร้าได้ด้วยนะครับผมนอกจากนี้มันดีต่อผิวของคุณด้วยนะกาแฟช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นเบาหวานประเภทที่2ครับกาแฟช่วยในเรื่องความจำนะครับและยังช่วยลดความเสี่ยงของโรคอัลไซเมอร์และพาร์กินสันด้วยนะครับผมต่อมานะครับกาแฟนี่ดีต่อฟันของคุณนะครับผมและกาแฟนี่ยังช่วยในเรื่องการเจริญเติบโตของเส้นผมด้วยนะครับใครที่ผมร่วงนะครับดื่มกาแฟอาจจะช่วยได้นะครับผมกาแฟช่วยป้องกันโรคเกาต์ด้วยนะครับผมและนอกจากกาแฟนะครับจะทำให้ร่างกายของคุณกระฉับกระเฉงและแข็งแรงยิ่งขึ้นนะครับมันยังทำให้สเปิร์มของคุณเนี่ยแข็งแรงยิ่งขึ้นด้วยนะครับสุดยอดไปเลยป่ะสุดท้ายนะครับจากประโยชน์ของกาแฟที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับน่าจะเป็นสาเหตุที่ทำให้อายุคุณเนี่ยยืนยาวขึ้นด้วยนะครับผมเป็นไงบ้างครับกับประโยชน์ของกาแฟที่ผมบอกไปครับมันดีใช่ไหมแต่ว่านะครับทุกอย่างย่อมมีข้อดีและข้อเสียนะครับในคลิปหน้าผมจะมาพูดถึงข้อเสียของการดื่มกาแฟนะครับโดยเฉพาะการดื่มกาแฟที่มากเกินไปนะครับซึ่งมันจะเป็นผลเสียต่อร่างกายแน่นอนนะครับสุดท้ายนะครับผมขอถามคำถามคุณ1คำถามครับว่าวันนี้คุณดื่มกาแฟแล้วหรือยังถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe เพื่อติดตามผมนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปถัดไปนะครับผมแล้วพบกันใหม่กับ Piglet Adventure ครับผมบายโอ้โหเจ็บ